September 29, ตี 2:34 RPD Westgate สังเกตนะที่รถไฟวิ่งออกไปน่าจะออกจากดวงนี้ละไปกับสาวสวยของนายนะเธอไม่เหมือนกันไม่เหมือนใครเลยที่นี่มันเงียบจังเลยถ่ายเร็วแน่นอน alright ปะนี่สถานีตำรวจแน่ใจเหรอมันเหมือนสุสานเลยนะแบรดหยุดที่มานายคงไม่ขอโทษทีเพื่อนขอโทษมาวินโดนกัดประตูล็อกโอ้ยเฮ้ยนั่นอยู่ตรงประตูแหละเดี๋ยวจัดการไอ้ผีตัวเองมาเอามากินมันอีพก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 นี่และตามด้วยมีดID card Brad Wicker ฮะทีมสตาร์เนี่ยแป๊บนึงนะขอไปสำรวจก่อนเมื่อกี้เรากำลังจะลงมาใต้บันไดมาดูเลยมีอะไรบ้างถ้าทุกคนเคยเล่นนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีห้องสำหรับลีออนอันนี้ไงโทษทีนะไอ้หนุ่มรอแบรดวิกเกอร์ join our team ลูซี่เหยียน disposal complete ทิ้งของเสร็จแล้วโอ้ที่แผนกเนี่ยโกลาหลไปหมดเลยกับพวกติดเชื้อประชาชนหลายคนติดเชื้อไปหมดไฟล์ทุกอย่างเกี่ยวกับอัมเบร่า successful dispose ก็คือเอาไฟล์เกี่ยวกับยูเนี่ยหมายถึงอัมเบร่านะครับถูกทำลายที่หมดแล้วรอคำสั่งต่อไปลูซี่เหยียนSeptember 27 ตี 3 5 นาที Ongoing Development การพัฒนาต่อติดต่อมีการติดต่อเข้ามาจาก S Hospital กับ Star Private Communication การสื่อสารส่วนตัวของ Star นะครับคาดว่าจะมีการขออพยพจาก B นะน่าจะเป็น Nathaniel Barth นะครับ Possible with he will free the hospital and come here คืออพยพจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่นี่และต้องการทีม UBCS ไปคอยช่วยในการอพยพด้วย Evacuate Request ตอนวันที่27กันยา 5:54 ทำไมทีมอพยพยังไม่มาสักทีตรงนี้มันจะเอาไม่อยู่แล้วนะฉันอยู่เนี่ยด้วยสถานะที่ปลอดภัยก็จริงแต่ว่าถ้าฉันตายตรงนี้ฉันมั่นใจว่าหลักฐานเกี่ยวกับคอร์รัปชันของ U และ RC Civic Leaderก็คืออัมเบร่าและผู้นำของเมืองและคูนซิตี้เนี่ยจะต้องถูกส่งไปด้วยภายในชั่วโมงฉะนั้นตีตอบมาซะภายในชั่วโมงก็คือมีการขู่แล้วถ้าไม่มาช่วยมันเนี่ยจะเปิดเผยความลับไม่มีใครจะได้ใส่เสื้อนี้แล้วเสื้อตำรวจในตรงนี้อ้าวกล่องขอหน่อยกระสุนสำคัญ Red Herb ไปเติม เข้าไปในสถานีตำรวจกันดีกว่าRaccoon Police Where'd that cop go? ตำรวจนั้นไปไหนไม่รู้ไม่สนเรามีงานต้องทำข้อมูลเกี่ยวกับดร.บาร์ทอยู่ในสตาร์ออฟฟิศต้องไปเอามาฮะจริงดิคิดว่านี่มาช่วยเขาแล้วเนี่ยคาร์ลอสรู้นี่อันนี้เป็นตำแหน่งของสตาร์ออฟฟิศจำไว้ต้องไปหาว่ามีความลับอะไรSo this search and rescue mission is really more like find and detain.
ตอนแรกคิดว่าเป็นภารกิจช่วยเหลือเนี่ยแต่กลายเป็นภารกิจจับกลุ่มใช่ไหมโอเคได้เลยเดี๋ยวไปเองนายอยู่นี่ขอดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเฮ้ยระวังตัวด้วยแน่นอนไปต่อไฟล์ ID card โปรโตคอลกล่องพวกนี้จะเปิดได้โดยใช้ ID card ของทีม Star ซึ่งก็คืออันนี้เปิดประตูกระสุนเปิดทึบเฮ้ยเสียงอะไรมีการยิงกันเกิดขึ้นตำรวจ2นายโดนลิ้นกระซวกไป1คนอีกคนนึงตายคาที่นี่มันบ้าเลยวะฮัทไม่ใช่ซอมบี้แน่ๆมาเฮ้ยนั่นไงเอ็ดถอยมันลุกมาแล้วนั่นไงซอมบี้ค่อยๆเก็บมาโอเคตอนรับที่อบอุ่นมากของ RPD ไปต่อเอกสารไม่ใช่ Flash Bank โอเคช่วยได้ในยามวิกฤตแคปที่ได้ยินไหมมีบางอย่างน่าสยดสยองเกิดขึ้นที่นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรสยดสยองเหรอโอเคเดี๋ยวจะดูกล้องสิระวังด้วยเสียงปะปึ้งปะปึ้งยิงให้โดนสิเออค่อยๆตอดเออนั่นแหละเออซอมบี้ลุกขึ้นมาค่อยๆนะครับเพราะตรงนี้มันอันตรายโผล่มาแล้วโอ้ยมาแล้วถอยก่อนแป๊บนึงตั้งหลักดีดีเออโอ้ยเยอะมากนั่นไงเอ้ยยิงต้านไว้เออล้มมีดเสียบเอาให้มั่นใจเดี๋ยวเอาให้ชัวร์ก่อนใครยังไม่ตายนี่ไงไอ้นี่เดียวๆเลยป่ะตำรวจมาล้มแล้วต้องล้มให้สนิทเออนี่แหละเออนี่
ต้องบริหารกระสุนให้ดีโอ้เคลียร์รีโหลดสำรวจเวสออฟฟิศอ้าวสโคปมาชอบเลยเติมครับจะรออะไรไปวันที่20กันยายนข้อมูลการจับกลุ่มพนักงานบริษัทอันหนึ่งไม่รู้ใครข้อหามีระเบิดไว้ในครอบครองนะครับวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองปรากฏว่าคือคนนี้เนี่ยจับได้ตั้งแต่วันที่18กันยายน1998ผู้ต้องสงสัยมีการผลิตระเบิดชนิดพกพานะครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวนปริมาณมากพบมากกว่า20อันที่บ้านของผู้ต้องหานะครับคิดว่าจะเอาไปใช้ก่อเหตุเลยถามเขาว่าเอาไปใช้ทำอะไรแต่หลังจากนั้นคนไข้ก็จังไม่ตอบสลึมสลือชักก็ยังไม่ได้ตอบพอเขาได้สติปุ๊บผมไม่ได้ทำเพื่อคุณไม่ใช่ฉันไม่ผมไม่ทำเพื่อตัวเองผมทำเพื่อพวกคุณทำไมคุณไม่เข้าใจพวกผีเดินได้กำลังมาพายุกำลังเข้ามาแล้วอัมเบร่ามันไม่จีอัมเบร่ามันเป็นคนเลวต้องระเบิดมันทิ้งมันมาแล้วมันกำลังมาคุณต้องรีบเผาศพพวกนั้นเผาได้เยอะๆยิ่งดีระหว่างการตอบคำถามเขาก็ชะงักไปแล้วก็จบระเบิดนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยได้ทำการแยกระเบิดและตัวจุดชนวนเอาไว้นะครับโดยที่ตัวจุดชนวนนั้นจะอยู่ในห้องเก็บของนิรภัยโต๊ะของมาวินกระสุนปืนยาแดงต้นไม้เขียวยังไม่มีโหลดก่อนประตูนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเปรี้ยวเหรอโอเคเคลียร์นี่ตู้เดิมครับผมขอลองได้ไหมผมว่ามันน่าจะเป็นแบบเดียวกับไอ้นี่นะและเส้น2 9 15 7 9สิบห้าเจ็ดนานเปิดแล้วฮิปพาวช์เก็บของเพิ่มไปลุยตู้อย่าลืมสำรวจกระสุนมี152นัดอันนี้คือเซฟตี้เดโพซิตรูมนะครับแย่จริงมันล็อกต้องหากุญแจเปิดมันก่อนไม่คิดเลยต้องมายิงตำรวจเนี่ยต้นไม้สีแดงอีกแล้วขาต้นไม้สีเขียวเพื่อปรุงยาห้องล้างฟิล์มนะครับทุกคนถ้าเคยเล่น Resident Evil 2เนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นห้องล้างฟิล์มที่เอาไว้ใช้หาหลักฐานปะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคาร์ลอสห้องหน่วยสตาร์อยู่ข้างหน้ารับทราบข้างหน้าข้างหน้าตันโอ้ทำไมต้องมาตันตรงนี้ด้วยนะโน้ตทูเฟรนเฮกเตอร์ทนายอันนี่แปลว่าฉันตายแล้วถ้าหากได้ยินเสียงอะไรก็ตามนะจากล็อกเกอร์อย่าเปิดมันได้โปรดถ้าเธอได้ยินถ้าเธออยู่ตรงนี้ให้หาทางเข้าไปข้างในฉันยอมรับเลยว่าระเบิดจะเป็นทางที่ดีที่สุดฉันติดระเบิดเอาไว้แต่ว่าฉันไม่มีแบตเตอรี่ที่จะจุดระเบิดฉันมั่นใจว่าระเบิดตัวนี้ไอ้ตัวชนวนเนี่ยจะอยู่ในห้องเก็บของนิรภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราต้องการแบตเตอรี่นั่นถ้าเราจะต้องถล่มกำแพงพวกนี้ถ้าอยากได้กุญแจนั้นขึ้นไปชั้นบนหากุญแจซะ
มันจะมีกุญแจห้องอยู่อะไรก็ตามที่ฉันออกไปจากห้องอาบน้ำนี่ได้ไม่ใช่ทันใดที่ฉันออกไปจากห้องอาบน้ำตัวนี้ฉันถูกกัดโดยซอมบี้ฉันล้างแผลดีสุดที่ฉันทำได้แต่ว่ามันยิ่งรู้สึกแย่ลงคงไม่ต้องพูดหรอกนะว่าอะไรทำไมนายถึงจะไม่ต้องเปิดล็อกเกอร์ไม่ต้องห่วงฉันเอาตัวรอดไปให้ได้เพื่อนนายเวสไม่ต้องห่วงฉัน600ดอลลาร์ที่ฉันยืมนายคิดว่ามันเป็นของขวัญในการเดินหน้าต่อไปก็แล้วกันนะเพื่อน Break the shower room wall มันบอกว่ามันนี่ติดระเบิดเอาไว้ตรงนี้ให้เราไปหาจุดชนวน Guess we'll be doing this the exploding way โอเคต้องหาทางระเบิดแล้วมันบอกว่าอย่าเปิดล็อกเกอร์นี้ครับเพราะถ้าเปิดล็อกเกอร์นี้จะมีศพซอมบี้ออกมามันจะอยู่ใน Resident Evil ภาค 2เรามาเปิดนี่กันเปิดล็อกเกอร์เอาของแฟลชแบงสมุนไพรสีเขียวคอมบายดายาละหนึ่งมาไปหากุญแจมันหันหลังเสียบเข้าไปเสียบแล้วถอยเสียบแล้วถอยเอื้อยโฉบนี่มั่นใจนั่นแหละไปนอนพักก่อนไม่บอกให้ไปนอนตะกอะไรไม่รู้เพลงผมอาจจะแก่เกินไปที่จะฟังเพลงนี้นะครับ Assault Rifle Ammo อันนี้ดี CM ครับปลดล็อกเรียบร้อยถ้าเป็นในภาคของ Leon The Claire จะกลายเป็นกระสุนแมกนัมนะฮะเช็คพอยต์รู้สึกไหมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเฮ้ยลิกเกอร์ลิกเกอร์เฮ้ยเปิดประตูว้ายเกือบเฮ้ยลิกเกอร์อยู่ตรงนั้นกัดจนได้เอ้าไปนอนโอ้เก็บต้นไม้109 106และ104ปะกดลิกเกอร์มันตาบอดนะครับฉะนั้นถ้าเราเดินค่อยๆย่องอาจจะรอดได้อาจจะนะ106เปิดเอากระสุน109ระเบิดไปทีนี้ทุกคนรู้หรือยังนะครับว่าสาเหตุการระเบิดของกำแพงในสถานีเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากฝีมือของคาร์ลอสนั่นเองนะครับเป็นของฉันแล้วระเบิดและอันนี้มาหาป๋ามาเอาละเตรียมใส่เกียร์หมาเลยครับทุกคนนี่ไงรหัส DCM เฮียจะรอดเว้ยจะรอดเว้ยไปแล้วดิเฮ้ยไม่เอาแล้วเว้ยไปแล้วคาร์ล็อต
นี่ทางตันว่ะต้องระเบิดรับทราบเดี๋ยวจะระเบิดให้ลุยติ๊ก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 หลบแล้วนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำระเบิดนะครับโอ้ตำรวจเต็มหมดเลยนอนไปเฮ้ยไปเร็วไปเร็ว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  One at a time take a number เฮ้ยเอาอีกรอบนึงแฟลชเอามาขอคอนไปแล้วไปแล้วเอ้ยลิกเกอร์เห็นก่อนเพ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 นไปไม่เอาแล้วเปิดประตูตู้ก็เสียกระสุนเพนดีกว่าต่อดร.บาร์ดโอ้ขอบคุณพระเจ้ารู้ไหมว่ารอมานานเท่าไหร่วะฮะไม่ต้องห่วงเราจะพาคุณออกมาให้ได้โอ้รู้ไหมถ้าติดอยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยติดอยู่กับพวกปีศาจเนี้ยฮะไม่ส่งพวกสตาร์มาล่ะไม่ได้ครับRPDมันพังแล้วกูหาทางสิเว้ยอัมเบล่าเนี้ยมันบ้าฆ่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยฮะฉันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าจะหยุดซอมบี้นี้ยังไงอย่าดั้งอยู่เฉยๆงั้นส่งคนมาช่วยฉันทีฉันแทบจะชอบมันแล้วสิแน่นอนได้ยินมันพูดแล้วนะเราส่งคนให้อัมเบล่าไม่ได้ไม่ใช่การตัดสินของเราต้องเป็นการตัดสินของมิคาเอลขอเช็คคอมพิวเตอร์นิดนึงคอมพิวเตอร์ดูว่าด็อกเตอร์อยู่ไหนใช้เวลาสักพักหาของที่มีประโยชน์นะ Report on Mansion Incident เหตุการณ์ที่ Arklay Mountain ทุกคนก็รู้เยอะนะครับว่าเกิดการเขาเรียกว่าหายตัวไปนะครับของทีม Bravo ตอน23กรกฎาคมที่ Arklay Mountain มันจะมีแมนชั่นนึงครับทีมบาวูหายไปก็เลยต้องส่งทีมอัลฟาเข้าไปตามหาแต่ผมจะไม่เล่าไปถึงย้อนของ Resident Evil ภาค0นะครับว่าก่อนที่ทีมบาวูจะเข้าไปนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดการเขาเรียกว่าเกิดการสูญเสียจำนวนมากอยู่ที่นั่นมีสตาร์เพียง5คนเท่านั้นที่รอดออกมาได้และหลังจากนั้นเขาพบว่ามีการใช้อาวุธชีวภาพอย่างผิดกฎหมายเกิดขึ้นของอัมเบร่าโดยอาวุธตัวนั้นชื่อว่า T ไวรัสเชื่อว่า T ไวรัสตัวนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุของทุกๆอย่างที่ทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นหลักฐานทุกอย่างก็ถูกทำลายไปด้วยการระเบิดของแมนชั่นทำให้ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันความผิดของอัมเบร่าแน่นอนครับจิลอยู่แถวหน้าเลยนะเนี่ยหาของก่อนอะไรมีประโยชน์เอามาให้หมดแฟลชแบงค์เสียได้แฟลชแบงค์เอาไว้ใช้ตัวรอดได้ปึ๊บเปิดกล้องกระสุนเก็บอันนี้ไม่ใช่แล้วทิ้งเลยยังใช้ได้อีกไหมกล้องพยาบาลสเปรย์กล่องเก็บของแป๊บหนึ่งเก็บระเบิดสำคัญเก็บไว้ก่อนโหลดเรียบร้อยไปแล้วถ่ายเร็ว
Yeah, what's up? Yeah, ว่าไง Derail ฮะรถไฟหลุดรางเหรอ Jill? มีใครบาดเจ็บไหม Jill เหรอ oh, shit โอ้แย่เลย Wait, what? เดี๋ยวอะไรนะ Jill 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 what happened? Jill เกิดอะไรขึ้น Jill come in Jill ตอบด้วยเกิดเรื่องแล้วเฮ้ยทีไปเถอะทำอะไรก็ได้เลยเดี๋ยวหาบาทเองยี่สิบเก้ากุมภาไม่ใช่สิบเก้ากันยาไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้โอ้โหจิวรอดมาได้ไม่อยากเชื่อเป็นคนจริงเนี่ยคงมีอีพิดูรอลสับดูรอลไปแล้วเนี่ยหรือไม่ก็แฟกเจอร์ไปต่อชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปฉันคนเดียวที่รอดหรือวะเนี่ยเปิดประตูห้องเซฟโอ้ยคาร์ลอสคาร์ลอสตอบด้วยคาร์ลอสคาร์ลอสบ้าจริงไม่อยู่ในระยะวิทยุโอเคทุกคนครับเดี๋ยวขอตัดพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ